วัสดีค่ะเราณโมนะประกอบครับภาคครับวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การเป็นนักเรียนของโรงเรียนโคเซนมอตทอให้ทุกคนฟังกันค่ะแล้วเราไปดูกันว่าเขากินยังไงเล่นยังไงนอนยังไงกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเขาเรียนยังไงเรียนที่ไหนแล้วหลังจากเรียนครับจะมีกิจกรรมต่างๆให้ทํามากมายเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะจะมาพามาดูที่ที่พวกเราใช้เรียนกันนะครับที่นี่จะเป็นตึกสลบชั้น6นะครับแล้วก็จะมีห้องเรียนกับห้องทำกิจกรรมนะครับอันนี้จะเป็นห้องเรียนโคเซนนะครับตอนนี้เขากำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นกันอยู่แล้วภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียนตามหนังสือมินาโนะนิฮงโกะนะครับอาจารย์ที่สอนก็จะมีอาจารย์2คนนะครับน่ารักครับน่ารักครับสอนดีเข้าใจครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่พวกเราใช้ทำกิจกรรมนะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะสนุกที่ชอบมาเล่นกันผมว่ามันเป็นแผนการเรียนที่น่าสนใจอะครับเพราะว่ามีเรียนด้านวิศวะแล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็มีเรียนภาษาเพิ่มมาอีกภาษาหนึ่งด้วยก็ทำให้น่าสนใจดีครับจะมีวิชาครับที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเด็กที่เข้ามาโคเซนเนี่ยก็ต้องเป็นนวัตกรต้องเก่งภาษาญี่ปุ่นด้วยครับมันเป็นการเรียนที่แตกต่างกับที่อื่นเลยครับเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมได้เรียนในสิ่งที่ไม่เคยได้เรียนเลยครับได้รู้จักเพื่อนหลายมุมมองครับว่ามีคนเก่งหลายประเภทครับห้องนี้ครับก็จะเป็นห้องที่เราใช้ทำกิจกรรมนะก็จะมีพื้นที่ว่างเอาไว้เล่นบอร์ดเกมอย่างนี้ได้อ่านหนังสือได้อันนี้ก็จะเป็นของที่รุ่นพี่เขาประดิษฐ์กันนะครับอันนี้ก็จะมีหนังสือทางวิชาการแล้วก็หนังสือการ์ตูนด้วยนะครับหนังสือที่ผมชอบอ่านก็จะเป็นเล่มนี้ครับเราเกี่ยวกับอะไรก็อ่านแป๊บอ่านแป๊บแต่ที่ชอบอ่านมากกว่าก็จะเป็นพวกนี้แหละครับชอบมากเล่มนี้รู้สึกว่าที่นี่จะแบบอยู่แบบอิสระค่ะในหอคือมันก็มีกฎแต่แบบเป็นกฎที่หนูรู้สึกว่าอิสระมากๆแล้วแบบสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเรารู้สึกแบบไม่อึดอัดกับการอยู่หอที่นี่ก็จะเป็นบริเวณชั้นสองของหอพักของพวกเราก็คือจะเป็นร้านทำกิจกรรมค่ะตอนเช้าก็จะเข้าแถวตรงนี้แล้วก็ทานข้าวที่โต๊ะด้านหลังก็จะมีร้านอาหารบริการอยู่ค่ะชั้น3ชั้น4ก็จะเป็นห้องพักของผู้ชายส่วนชั้น5ชั้น6ก็จะเป็นห้องพักของผู้หญิงก็เวลาต้องมีงานทำร่วมกันนะคะก็สามารถมาทำบริเวณนี้ก็ได้หรือว่าจะไปใช้บริเวณห้องคอมมอนรูมก็ได้ค่ะที่นี่ก็คือสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับเป็นที่ที่เอาไว้สำหรับทำกิจกรรมและเล่นกีฬาต่างๆครับเวลาผมเครียดๆครับผมก็ชอบไปที่ฟิตเนสครับออกกำลังกายให้มันหายเครียดเลยครับผมว่าจุดแข็งอย่างหนึ่งของการที่ได้เรียนโคเซนเนี่ยคือความเข้มข้นของตัวเนื้อหาครับการเรียนเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมีการเหมือนเจาะจงเข้ามาในเรื่องสเปซิฟิกของท็อปิกต่างๆผมคิดว่าจุดแข็งอย่างหนึ่งของโคเซนก็คือตัวบุคลากรหรือคุณครูอาจารย์อย่างเงี้ยครับที่มีความเข้าใจในตัวเด็กโดยที่เหมือนคุณครูเนี่ยเขาจะเข้ามาประกบกับตัวเด็กทำให้คุณครูสามารถแบบเข้ามาดูได้ว่าแบบมีความเข้าใจในเรื่องของตัวเนื้อหามากแค่ไหนครับคือห้องแลบนะครับที่นักเรียนโคเซนกำลังทำแลบกันอยู่ตอนนี้ก็ทำแลบเรื่องเซลล์นะครับก็จะเป็นการดูว่าเซลล์นั้นรูปร่างเป็นยังไงครูจะให้ทุกคนมารวมกันก่อนเป็นการดิสคัชชันระบีบแลบว่าจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็จะแยกกันไปเป็นคู่ไปส่องกันเองว่าจะทำยังไงเมื่อก่อนผมเป็นคนคิดแบบจินตนาการไปเรื่อยคิดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับแต่พอเข้ามาเรียนที่นี่ครับคือทำให้ผมสามารถเอาของที่เราคิดครับทำในที่นี่เขาจะมีแบบอุปกรณ์ในการช่วยแล้วก็มีบุคลากรเป็นอาจารย์แบบนี้ครับที่มีความรู้ที่สามารถช่วยเราในการทำสิ่งต่างๆที่เราต้องการทำครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องแต่งกายพวกเราก็จะใส่เสื้อโปโลสีขาวแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงสีเทาค่ะเข็มขัดรองเท้าหรือว่าทรงผมสีผมเนี่ยก็สามารถเลือกเองได้เลยและนี่ก็คือไลฟ์สไตล์ของพวกเราชาวโคเซนนั่นเองค่ะ